อันนั้นก็ปีกุรอานนะครับกล่าวถึงพระเจ้าเอาไว้นะครับเพราะว่านบีมูฮัมมัดเนี่ยถูกส่งมานะครับก็เหมือนกับพระเยซูนะครับเพื่อมายืนยันธรรมบัญญัติเดิมที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่โมเสสนะครับเพราะท่านนบีมูฮัมมัดบอกเอาไว้นะครับว่าก่อนท่านขึ้นไปจนถึงอาดัมเนี่ยพระเจ้าได้ให้มีนบีเกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะครับเพื่อจะมาบอกมนุษย์ถึงการมีอยู่ของพระเจ้าแล้วก็คำสอนของพระองค์นบีที่พระเจ้าคัดเลือกมาบนผืนหน้าแผ่นดินเนี่ยนะครับมีถึง 124,000 คนด้วยกันกระจายกันไปตามชุมชนทั่วโลกนะครับและในจำนวน 124,000 คนเนี่ยนะครับพระเจ้าได้ประทานคัมภีร์ให้313เล่มซึ่งเราไม่จำเป็นต้องรู้ชื่อทั้งหมดหรอกนะครับเช่นเดียวกับชื่อของนบี 124,000 คนคุณจะไปจำทำไมในเมื่อนบีทุกคนสอนเหมือนกันว่าพระเจ้าองค์เดียวเชื่อฟังพระองค์ปฏิบัติตามพระองค์นะครับคัมภีร์ทั้งหลายเป็นบันทึกวจนะของพระองค์ก็สอนเหมือนกันเราก็ไม่จำเป็นต้องไปจำชื่อของคัมภีร์ทั้งหมดนะครับจำชื่อนบีแค่25คนก็พอแล้วที่มีกล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานและคัมภีร์ไบเบิลจำชื่อคัมภีร์ 4-5 เล่มที่กล่าวไว้ในคัมภีร์กุรอานนะครับไม่ว่าจะเป็นคัมภีร์เตารอตคัมภีร์ซะบูรคัมภีร์อินจีลซึ่งเป็นคัมภีร์ที่พระเจ้าได้ประทานมานะครับเป็นคัมภีร์จำนวนหนึ่งจากคัมภีร์313เล่มนะครับและถึงจะประทานคัมภีร์กุรอานมาคัมภีร์กุรอานเนี่ยมายืนยันคัมภีร์ก่อนๆเพราะว่าคัมภีร์ก่อนๆเนี่ยนะครับมันถูกบันทึกมาในแผ่นหนังแผ่นกระดูกนะครับบนเปลือกไม้นะครับบนกระดูกสะโพกสัตว์นะครับมันก็มีการผุพังย่อยสลายไปคนที่ท่องจำคัมภีร์ก็มีวันล้มตายไปนะครับพอคัมภีร์ย่อยสลายหรือไม่ก็ถูกทำลายแต่ที่สำคัญคือมันมีการบิดเบือนไงนะครับเพื่อเจตนารมณ์ของตัวเองในการทำมาหากินกับคนที่ไม่รู้ศาสนานะครับเพราะนั้นมันจึงจำเป็นจะต้องมีการประทานคัมภีร์ที่มายืนยันคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับคัมภีร์กุรอานก็ถูกประทานมาเพื่อยืนยันคัมภีร์ก่อนหน้านี้นะครับในคัมภีร์กุรอานนะครับอัลลอฮ์สั่งนบีมูฮัมมัดได้กล่าวเอาไว้ว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นหนึ่งเดียวสอดคล้องกับคัมภีร์ก่อนหน้านี้ไหมฮะนะครับพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของสิ่งทั้งมวลนะครับพระองค์ไม่พึ่งพาสิ่งใดไม่มีมนุษย์พระองค์ก็อยู่ได้นะครับมนุษย์ไม่เอาอาหารไปถวายพระองค์ก็อยู่ได้เพราะพระองค์เป็นผู้ที่ประทานปัจจัยนะครับพระองค์เป็นผู้ที่ทรงให้อาหารแก่มนุษย์พระองค์จึงไม่ต้องการสิ่งใดๆนะครับที่ไปถวายพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารเป็นน้ำส้มสุกลูกไม้พระองค์ไม่ต้องการ